นายนครสิริปริญญานันในอำเภอเมืองอุบลราชธานีได้รับมอบหมายจากนายพงษ์รัฐพิรมรับผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานีแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของร้านเอกมัย487 ในคดีขายเหล้าฝ่าฝืนพรบควบคุมโรคติดต่อ2,558และพระกรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน2,548จนกลายเป็นคลัสเตอร์ของโอมิครอนมีผู้ติดเชื้อมากกว่า700คนและมีกลุ่มเสี่ยงอีกมากกว่า2,000คนค่ะเจ้าหน้าที่แจ้งความดำเนินคดีกับร้านอาหารกึ่งผับในเขตเมืองและเขตอำเภอวารินชำราบไปแล้ว4แห่งนะคะ เนื่องจากผู้ติดเชื้อยืนยันว่าเข้าไปนั่งดื่มสุราและกินอาหารภายในร้านแล้วก็ตรวจพบโควิด -19 ต่อมาและยังมีร้านอาหารอีก5-6แห่งที่อยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะอาจจะเข้าขายว่าต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันส่วนที่นครราชสีมานายวิเชียนจันทราโนไทยออกประกาศด่วนที่สุดนะคะขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนงดชะลอเลื่อนกิจกรรม ที่ต้องมีการรวมตัวของประชาชนมากกว่าร้อยคนและผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงที่ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานภายใน6ชั่วโมงโดยต้องปฏิบัติตามคำสั่งคำแนะนำอย่างเคร่งครัดให้กักตัว14วันงดเข้าร่วมกิจกรรมและตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจเอทเคอย่างสม่ำเสมอมีผลบังคับไปจนถึง20มก,กราคมนี้ค่ะ ส่วนกลุ่มเสียงในสถานศึกษาอำเภอนามนยังคงตรวจหาเชื้อที่รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานที่ลงไปตรวจคัดกรองเชิงรุกที่อำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะคะโดยที่กาลสินพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่35คนคลัสเตอร์ตลาดโรงสีที่เป็นปัญหาก่อนหน้านี้ตอนนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มค่ะนายแพทย์พิชัยลิมานนท์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดกาลสินบอกว่า สถานการณ์เริ่มทรงตัวแล้วนะคะแต่ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะยังมีผู้ป่วยต่อเนื่องโดยเฉพาะหลังปีใหม่มาที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากกว่า100คนส่วนใหญ่เป็นคนที่เดินทางกลับกรุงลำเนาค่ะคลัสเตอร์ตลาดโรงสียืนยันว่าการติดเชื้อยังอยู่ที่254คนยังไม่มีผู้ป่วยเพิ่มค่ะ